เมื่อเช้านี้ครับเกิดเหตุสลดครับปรากฏว่ามีไฟไหม้ที่ตึก4ชั้นแล้วมีคนเสียชีวิตเพราะว่าคนที่เสียชีวิตนะครับเป็นหมอนวดแผนโบราณหูตึงไม่ได้ยินเสียงไฟไหม้ที่เกิดขึ้นครับนี่ฮะดูสภาพสิฮะไฟไหม้ตึกสูง4ชั้นปลูกติดกันหลายคูหาเลยนะอยู่ตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังฉีดน้ำกว่า1ชั่วโมงก่อนที่จะควบคุมไฟได้ครับแล้วที่เศร้าสลดคือมีคนเสียชีวิตในตึกนี้1คนชื่อว่านายสุรเดชสุวรรณธาดาอายุ68ปีกู้ภัยก็ไปนำร่างห่อศพแล้วก็เอาไปส่งที่นิติเวชครับพอไปสอบถามเจ้าของอาคารพาณิชย์ชื่อว่าคุณพงเดชลิมบานเย็นก็บอกว่าคือได้ยินเสียงดังเกิดขึ้นที่บริเวณชั้น2จากนั้นก็ไปเรียกคนที่พักอยู่ในตึกนี้ออกมาแต่ปรากฏว่านายสุรเดชเนี่ยครับผู้ตายไม่ได้ยินเพราะเป็นคนหูตึงเขาก็พักอยู่ที่ตึกเนี้ยเพียงคนเดียวทำอาชีพเป็นนวดแผนโบราณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเกิดเสียงไฟอ่ะหรือมีเสียงอะไรตุ้มตั้มตุ้มตั้มเขาจะไม่ได้ยินก็เลยถูกไฟคลอกเสียชีวิตครับซึ่งตำรวจเนี่ยก็เดี๋ยวเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่อาคารหลังนี้สร้างมาสักประมาณ50ปีแล้วแหละกลัวว่ามันจะทรุดลงมาตอนนี้ก็เลยกั้นพื้นที่ไว้ไม่คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปด้านในนะครับเพราะว่าไฟมันไหม้เนี่ยเดี๋ยวอาคารมันจะทรุดลงมาเราระหว่างการตรวจสอบนะครับครับคุณผู้ชมครับได้เวลาพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาเรามาดูข่าวอาชญากรรมครับจับแล้วมือแทงเอฟสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ